สวัสดีค่ะผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติคืนวันศุกร์ที่18กันยายนดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งมาทำหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัตค่ะคืนนี้3มิติเราเริ่มกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ติดป้ายปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายนเพื่อไม่ให้มีการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ขณะที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยืนยันว่าจะนัดรวมตัวตามนัดหมายและประกาศจะทวงคืนสนามหลวงเป็นของประชาชนติดตามจากคุณทัปปณีเอียดศรีชัยสดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะคุณสายสวรรค์คะประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ทุกประตูนั้นปิดไปตั้งแต่เวลา20นาฬิกาตามที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศนะคะว่าขอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยนั้นออกไปตั้งแต่ช่วง20นาฬิกาจนถึงวันที่20กันยายนนะคะในขณะที่ทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ยืนยันการนัดหมายการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยเองรวมถึงพื้นที่บริเวณทางท้องสนามหลวงที่มีการประกาศใช้นะคะก็พบว่าทางเจ้าหน้าที่ก็มาเตรียมความพร้อมในการที่จะอำนวยความสะดวกและก็ดูแลความปลอดภัยด้วยค่ะธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั้นติดป้ายปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายนหลังจากเจ้าหน้าที่ได้มาล็อกกุญแจประตูทางเข้าทุกประตูในเวลา20นาฬิกาตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าขอให้บุคลากรทุกแผนกออกจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่20นาฬิกาของคืนนี้ไปจนถึง20นาฬิกาวันที่20กันยายนโดยให้เอารถยนต์ออกจากภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งก่อนจะมีการปิดประตูนางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าที่มาสังเกตการได้เห็นชายชะกันเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยจึงตั้งข้อสังเกตให้มีการตรวจสอบหากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้ามนักศึกษาและประชาชนไม่ให้ชุมนุมก็ขออย่าให้มีการตั้งกองกำลังของตำรวจภายในมหาวิทยาลัยด้วยพร้อมเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลับมาเป็นสถาบันการศึกษาแห่งประชาธิปไตยซึ่งในเวลาประมาณ 20:50 นพบว่ามีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาตั้งแถวตรวจความเรียบร้อยอยู่ที่หน้าหอประชุมใหญ่ของภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จำนวนไม่ต่ำกว่า13นายค่ะเราก็เห็นกันทุกคนนะคะว่ามีกลุ่มชายชะกันหัวเกรียนนะคะแล้วก็ใส่ชุดพลเรือนขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปพร้อมๆกัน 5-6 คนด้วยลักษณะที่ทำให้สงสัยได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบหรือไม่มหาวิทยาลัยปิดประตูใส่ประชาชนปิดประตูใส่นักศึกษาแต่เปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปวางกำลังอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นมหาวิทยาลัยคงตอบต่อสังคมยากเหมือนกันในขณะที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการตั้งเต็นท์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับการตั้งจุดคัดกรองและตรวจการรักษาความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่ชุมนุมเตรียมการไว้ด้วยค่ะในทุกประตูนะคะซึ่งนางสาวปนัสยาสิทธิจริวัฒนกุลแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้จะมาชุมนุมตามเวลาที่นัดหมายเวลา14นาฬิกาแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะปิดประตูก็จะเน้นการเจรจาทั้งกับมหาวิทยาลัยและตำรวจซึ่งยอมรับว่าเป็นกังวลเพราะเป็นการจัดชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาซึ่งย้ำถึงเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารให้สังคมเข้าใจโดยเฉพาะข้อเรียกร้อง10ข้อในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และในวันพรุ่งนี้จะมีการปราศัยใหญ่ที่เป็นห่วงเรื่องฝนตกจึงขอให้ผู้ชุมนุมเตรียมความพร้อมที่จะนอนค้างคืนก่อนที่เช้าวันที่20กันยายนจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลเราต้องการให้รัฐบาลเห็นว่าม็อบเราไม่ใช่ง่อยๆมันอย่าคิดว่าเราเป็นนักศึกษาอย่าคิดว่าเราเป็นเด็กแล้วเราไม่มีพลังคุณควรฟังประชาชนทุกคนไม่ว่าเขาจะอายุแค่ไหนก็ตามเพราะว่าคุณถือว่าคุณมาเป็นรัฐบาลแล้วคุณต้องมาบริหารประเทศคุณต้องใส่ใจประชาชนต้องดูแลประชาชนส่วนบรรยากาศที่สนามหลวงมีการเพิ่มไฟแสงสว่างและทางกรุงเทพมหานครมีการนำรถสุขาเคลื่อนที่มาตั้งไว้บริการซึ่งก็ถือเป็นการตั้งไว้ตามปกติค่ะโดยทางสำนักงานเขตพระนครบอกว่าตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้บำรุงและดูแลรักษาพ.ศ.2555กำหนดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้สนามหลวงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันและเปิดให้ขออนุญาตทำกิจกรรมได้ใน4ประเภทคืองานพระราชพิธีรัฐพิธีประเพณีสำคัญของชาติที่จัดโดยหน่วยงานรัฐการแข่งขันกีฬาประจำปีแต่ต้องไม่ทำเพื่อประโยชน์การค้า
และทางการเมืองและต้องขออนุญาตก่อน30วันซึ่งทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมไม่มีการขออนุญาตไว้ก่อนโดยในวันนี้ค่ะทางนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์และกลุ่มภาคีนักศึกษาสารยาได้มาทำกิจกรรมเตะตะกร้อเป็นสัญลักษณ์ว่าสนามหลวงเคยเป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และในวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นพื้นที่หนึ่งในกิจกรรมที่จะมีการมาทวงคืนสนามหลวงเป็นของประชาชนที่สนามหลวงก็คิดว่าก็ควรเป็นสนามควรเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่ว่าแบบเป็นพื้นที่สงวนเหมือนที่ผ่านมาแบบเอาไว้แค่จอดรถทัวร์อะไรแบบนั้นคือเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมามีชีวิตมามีแบบมามีกิจกรรมร่วมกันที่นี่ได้ค่ะสิ่งที่มันบำรุงด้วยเงินภาษีของประชาชนค่ะก็ควรเป็นของก็ประชาชนก็ควรมีส่วนร่วมในการใช้ตรงนี้ได้สาวชุธาทิพย์สิริขันธ์เป็นประธานสนท.เปิดเผยนะคะว่างานวันพรุ่งนี้ดำเนินการโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ทางคณะประชาชนปลดแอกนั้นมาร่วมชุมนุมค่ะแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยเชื่อว่าจะมีนักศึกษาและประชาชนมาร่วมจำนวนมากและแต่ละเครือข่ายก็จะมีบูธในการทำกิจกรรมต่างๆโดยทางภาคีนักศึกษาสารยาจะมีนักศึกษาแพทย์และพยาบาลจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตั้งจุดปฐมพยาบาลหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผมเช่นเดียวกับกลุ่มไอลอที่จะมาล่ารายชื่อประชาชนในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะที่บรรยากาศหน้าทำเนียบรัฐบาลมีการคุมเข้มความปลอดภัยตามแผนที่ได้วางไว้ก่อนหน้านี้และเจ้าหน้าที่และมีการประกาศให้เจ้าหน้าที่รวมถึงสื่อมวลชนที่จะเข้ามาทำงานภายในทำเนียบรัฐบาลในวันที่19และ20กันยายนนั้นไม่ให้นำรถยนต์เข้ามาและให้เฉพาะผู้มีบัตรอนุญาตซึ่งทางรัฐบาลมีการตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ด้วยเพราะผู้ชุมนุมประกาศเคลื่อนขบวนมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแต่อีกกระแสข่าวหนึ่งซึ่งยังไม่มีการยืนยันจากแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะว่าจะมีการเคลื่อนขบวนไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้าหรือไม่นั้นแต่ในคืนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาวางกำลังในการดูแลความปลอดภัยมีการตั้งแผงกั้นเหล็กกันไม่ให้เข้าไปพื้นที่ภายในด้วยค่ะส่วนในคืนนี้นะคะก็มีฝนเริ่มตกลงมาแล้วนะคะคุณสายสวรรค์คะการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นั้นทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนั่นหมายประชาชนในเวลา 14:00 น.แต่วันนี้ทางแกนนำนะคะก็มีการทำความเข้าใจในการทำงานของสื่อมวลชนด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้แกนนำนั้นก็จะมากันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 12:00 น.นะคะที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยการที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นปิดประตูแบบนี้และทางแกนนำยังคงยืนยันที่จะจัดชุมนุมก็มีการยืนยันนะคะว่าจะต้องมีการเจรจากันก่อนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการที่จะเข้าไปชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาค่ะคุณสายสวรรค์คะขอบคุณค่ะคุณดับบันีคะนายกรัฐมนตรียืนยันแถลงการเมื่อวานนี้มาจากความห่วงใยผู้ชุมนุมไม่ได้ต้องการข่มขู่ใครขณะที่อนุกรรมธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรเตรียมลงพื้นที่สังเกตการการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเป็นห่วงประชาชนทุกคนดังนั้นอะไรที่ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยทำให้เกิดความสามัคคีได้ในสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงเป็นสิ่งสำคัญจึงขอฝากไว้ด้วยและยอมรับว่าการออกแถลงการเมื่อวานนี้เป็นการแสดงความเป็นห่วงการชุมนุมที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ซึ่งห่วงทุกเรื่องไม่ใช่ห่วงตรงนี้เพื่อไปกดดันตรงนั้นให้มองเจตนารมณ์ของคนเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยและห่วงใยประชาชนจริงๆไม่ได้ต้องการข่มขู่ใครทั้งสิ้นผมพูดไปเมื่อวานผมห่วงใยจริงๆแค่นั้นแหละนะผมไม่ต้องการที่จะไปข่มขู่ใครทั้งสิ้นแต่มันเป็นเรื่องจริงนะเพราะนั้นผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องเข้าใจตรงนี้ต้องห่วงใยลูกหลานของท่านนะแล้วถ้ามันเป็นอะไรกันขึ้นมาแล้วมันจะรับมือกันไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละที่เป็นห่วงเพราะคนมันจำนวนมากไงใช่ไหมทางด้านนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานอนุกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการชุมนุมใหญ่ของนิสิตนักศึกษาและประชาชนในวันพรุ่งนี้คณะทำงานจะมีการตั้งเต็นท์บริเวณแม่พระธรณีบีบมวยผมสนามหลวงเพื่อสังเกตการประสานงานและให้ความช่วยเหลือกรณีที่เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ซึ่งเบื้องต้นมีอาสาสมัครร่วมลงพื้นที่ประมาณ80คนโดยจะสวมเสื้อโปโลสีขาวมีป้ายแขวนคอเพื่อเป็นจุดสังเกตได้ง่ายอย่างไรก็ตามกรณีที่มีข่าวว่าจะมีกลุ่มก่อกวนสร้างสถานการณ์และเกรงว่าจะมีมือที่3นั้นขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลอย่าให้มีการก่อกวนการชุมนุมพร้อมเรียกร้องรัฐบาลให้ดูแลผู้ชุมนุมเหมือนลูกหลานเหมือนที่นายกรัฐมนตรีพูดไว้ว่าจะไม่ให้เกิดความรุนแรงกับผู้ชุมนุม
อิทธิพลของพายุโนอึนทำให้หลายพื้นที่ถูกผลกระทบนะคะเช่นชุมชนในตำบลอุ่มเม่าอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดมีบ้านเรือนอาคารเรียนถูกลมพายุพัดเสียหายตอนนี้ต้องเร่งประสานความช่วยเหลือเร่งด่วนค่ะติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานสดจากอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณสถาพรคะครับคุณสายสวรรค์ครับนี่เป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์ที่เราทุกฝ่ายต่างก็แจ้งเตือนมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เฝ้าระวังกันมาตลอดแต่ว่าความแรงของพายุนั้นก็ได้สร้างความเสียหายให้ในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เส้นทางของพายุนั้นพาดผ่านและจุดที่เรามารายงานสดกันในค่ำคืนนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบครับผมอยู่ที่โรงเรียนศรีดากระพี้ประชาสรรค์ในพื้นที่หมู่2ในตำบลอู่เม่านะครับอุ่มเม่าอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่นี่ได้รับผลกระทบจากลมแรงเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาพัดพาเสียหายทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสดๆณเวลานี้กันนะครับนี่ครับข้างหลังผมท่านผู้ชมจะเห็นว่าต้นไม้ทั้งน้อยทั้งใหญ่แหละครับล้มระเนระนาดเลยครับโครงสร้างของอาคารนั้นได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทีเดียวครับซ้ายมือผมนี่คือสนามเด็กเล่นนะครับต้นไม้ล้มทับลงมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าจุดที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นข้างในครับเสียหายหนักกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องก้มนิดนึงครับเป็นสายไฟที่ล้มพาดลงมาถึงตอนนี้ฝนก็ยังโปรยปลายลงมาอยู่นะครับแล้วก็มีลมที่พัดแรงเข้ามาเป็นระยะนะครับเนี่ยฮะนี่เป็นต้นไม้ที่ความแรงของพายุนั้นถอนรากถอนโคนล้มไปทับกับโครงสร้างของอาคารครับหลังคานั้นยุบไปทีเดียวและถ้าถัดไปด้านในครับนั่นเป็นอาคารอเนกประสงค์อีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบชัดเจนมากที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันคือล่าสุดทางผู้นำชุมชนแล้วก็ทางผอ.โรงเรียนเนี่ยก็ได้ประสานความช่วยเหลือเร่งด่วนแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะเข้ามาทำการซ่อมแซมนะครับมาตรวจสอบสภาพกันเนี่ยนะครับนี่เป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวให้ช่างภาพเราแพนทิวอัพขึ้นไปให้ท่านผู้ชมเห็นครับนี่เป็นแนวหลังคานะครับแต่ว่าถัดมาครับจากแนวขื่อตรงนี้ลงมาครับหลังคาบริเวณนี้หายไปทั้งแถบเลยเนี่ยครับความแรงของลมพายุที่พัดมาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเอาหลังคาไปเกือบทั้งแถบเลยบริเวณโซนที่เป็นโต๊ะกินข้าวเก้าอี้ครับความแรงของพายุพัดพาเนี่ยนะฮะล้มระเนระนาดแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างอาคารก็พังลงมาเสียหายครับนี่เป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายบอกว่าจริงๆก็เตรียมพร้อมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าความรุนแรงก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับเอาละครับนอกจากที่โรงเรียนแล้วครับในพื้นที่หมู่3บ้านกระพี้ครับซึ่งไฟดับตั้งแต่หลังเกิดเหตุความแรงของพายุนั้นได้พัดเอาหลังคาบ้านไม่เฉพาะสังกะสีแล้วครับแต่ว่าไปทั้งโครงสร้างเลยครับท่านผู้ชมดูนะครับว่าความรุนแรงของลมทำให้แผ่นโครงสร้างทั้งหมดปลิวไกลห่างจากบ้านเกิน10เมตรทีเดียวที่อันตรายก็คือแท้งน้ำประปาของหมู่บ้านครับซึ่งสุ่มเสี่ยงจะพังถล่มลงมาด้วยชาวบ้านตอนนี้ลำบากมากนะครับเพราะว่าหลังจากหลังคาหายไปก็ยังมีฝนกระหน่ำลงมาต่อเนื่องข้าวของทั้งชั้นบนชั้นล่างเสียหายเกือบทั้งหมดผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนครับแต่ว่าก็ไม่รุนแรงขนาดนี้และแม้ว่าพายุจะพัดผ่านมาไม่กี่นาทีแต่ก็สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างล่าสุดได้ประสานความช่วยเหลือกับทางอำเภอแล้วทั้งกำนันนายกอบต.และลูกบ้านก็ช่วยกันเท่าที่ทำได้แล้วครับต้นไม้ใหญ่ที่ถอนรากถอนโคนล้มขวางถนนก็เลื่อยออกไปแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกว่าแม้จะรับรู้ข่าวสารและเตรียมการรับมือไว้แล้วแต่ว่าเรื่องของภัยธรรมชาติประมาทไม่ได้ครับไปฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านกันครับเลี้ยวขึ้นมาในบ้านเฮาน่ะมันสิเสียงดังฟื้อๆมาเด้ครับมาซ่อนที่เหนือก่อนมันคือยังใบไม้ร่วงน่ะผิวมาก่อนผิวมาก่อนแล้วมาเห็นในหมู่บ้านเจ้าของนี่ก็ขึ้นรถขึ้นมาเลยนึกว่ามันเป็นหลายหลังนะของบ้านของน้ําแรกคิดว่านะผมว่านะมันมาแรงเร็วมาแรงเร็วครับครับ3นาที4นาทีน่ะก็คือหายไปเลยนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีการมาซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรช่วยกันตรงนี้ครับครับทุกเทียก็เคยมีมากับแรงมากแต่ก็หายไปครับเพราะว่าพายุซอนร้อนเป็นมากช่วงนี้ก็ขึ้นหนักเพราะว่าท่านผู้ชมได้เห็นภาพความเสียหายหลังจากเกิดเหตุเมื่อช่วงค่ำนะครับนี่เป็นภาพที่ชาวบ้านบันทึกไว้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าหลังคาบ้านนั้นปลิวไปไกลแล้วก็หลุดมาทั้งแผ่นแบบนี้เลยนะครับต้นไม้ทั้งน้อยทั้งใหญ่หักโค่นนี่ก็คือผลกระทบจากพายุที่ชื่อว่าโนอึนนะครับคุณสายสวรรค์ท่านผู้ชมครับสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครคาดคิดก็จริงนะครับแต่ว่านี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วครับว่าเรื่องของฟ้าฝน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกชั่วโมงและก็ทุกนาทีเพราะฉะนั้นการเตรียมการรับมือที่ดีก็จะช่วยลดผลกระทบลงได้นะครับและอย่างตัวอย่างที่เรามาในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชี้เห็นแล้วว่าความรุนแรงนั้นรุนแรงแค่ไหนเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะรับแนวพายุพัดผ่านไปหลังจากนี้ก็อาจจะต้องเตรียมการรับมือไว้อย่างดีแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดต่อไปนี่เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นที่นี่ครับคุณสายสวรรค์ครับขอบคุณค่ะคุณสถาพรค่ะไทยยืนยันผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายที่59หลังติดเชื้อกลับมาจากซาอุดิอาระเบียค่ะขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลกในวันนี้ที่อินเดียยังคงพบผู้ติดเชื้อวันละเกือบ 100,000 คนนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ยืนยันว่าขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม1คนคือนายอามัดมามินอายุ54ปีเป็นล่ามของกระทรวงแรงงานประจำกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งตรวจพบการติดเชื้อระหว่างอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมต่อมาวันที่26กรกฎาคมอาการทรุดลงไม่สามารถหายใจเองได้หัวใจหยุดเต้น1ครั้งก่อนปั๊มหัวใจคืนมาจากนั้นญาติมีความประสงค์ขอนำตัวมารักษาต่อที่ไทยซึ่งจากการตรวจเชื้อ2ครั้งก่อนเดินทางให้ผลไม่พบเชื้อและมาถึงไทยในวันที่2กันยายนเพื่อรักษาต่อแต่อาการทรุดลงจากอาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดดื้อยาและปอดเสียหายอย่างหนักรวมทั้งมีโรคประจำตัวหลายโรคก่อนจะเสียชีวิตลงในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานับเป็นผู้เสียชีวิตคนที่59ของประเทศไทยวันนี้ศบค.ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม7คนเป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ากักตัวในสเตทควอรันทีนจนถึงขณะนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,497 คนหายป่วยแล้ว 3,328 คนรักษาอยู่110คนและเสียชีวิต59คนสำหรับมาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นนายแพทย์ทเรศกรสนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขระบุว่านักท่องเที่ยวจะต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทางไม่เกิน72ชั่วโมงและเอกสารยืนยันการเข้ากักตัวรวมทั้งประกันสุขภาพเมื่อมาถึงประเทศไทยจะต้องเข้ากักตัวในสถานกักตัวที่รัฐจัดไว้14วันและมีการตรวจหาเชื้อ2ครั้งตลอดการกักตัวหากไม่พบเชื้อก็สามารถท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้แต่ยังไม่มีการกำหนดความชัดเจนของระยะเวลาทั้งนี้ยังไม่มีการสรุประยะเวลาที่ชัดเจนในการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยได้นานเท่าไหร่และมาตรการนี้จะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใดอยู่ระหว่างการหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกวันนี้อินเดียยังคงพบผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึงกว่า 96,000 คนและเสียชีวิตเพิ่มอีกกว่า 1,100 คนโดยขณะนี้อินเดียมียอดผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 5,210,000 คนและเสียชีวิตกว่า 84,000 คนซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่ายอดที่แท้จริงอาจจะสูงกว่านี้อย่างไรก็ดีอินเดียมีอัตราการรักษาหายถึงร้อยละ78โดยมีผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ประมาณ1ล้านคนในขณะนี้ค่ะขณะที่เมียนมามียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,299 คนซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 คนภายในระยะเวลาแค่4วันเท่านั้นจนถึงขณะนี้เมียนมาพบผู้ติดเชื้ออยู่ใน151เมืองทั่วประเทศยกเว้นรัฐกะยาทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศที่ยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่เกาหลีใต้ทางการกรุงโซลเตรียมฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากนายจุนกวางหุนผู้นำคริสตจักรซารางเจอินเป็นเงินมูลค่า 4,600 ล้านวอนหรือราว120ล้านบาทคริสตจักรดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศจากการจัดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงโซลเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมขณะนี้อยู่ที่เกือบ 30,000 คนและเสียชีวิตทั้งหมด377คนล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลกอยู่ที่กว่า 30,300,000 คนเสียชีวิตกว่า 950,000 คนและรักษาหายราว22ล้านคนค่ะข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยผลงานศิลปะจากลาเท็กซ์หรือว่ายางรูปทรงต่างๆหลากหลายสีสันค่ะเขาจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะกรุงมอสโกของรัสเซียโดยไฮไลท์ของงานก็คือชุดสีชมพูรูปร่างคล้ายกับปลาหมึกซึ่งสวมใส่ได้จริงถือเป็นศิลปะสุดสร้างสรรค์ของศิลปินที่ชื่อว่าซาซาฟโรโลวาสำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ